สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้ในเกม Red Red Royale นะครับเป็นเกมมือถือใหม่สงครามแนวคาร์บอยนะมีโหมดการเล่นค่อนข้างเยอะมีตัวละครมีนู่นนี่นั่นให้เราทำมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเกมเพลย์และที่สำคัญคือเกมนี้มีโหมดออฟไลน์ให้เล่นด้วยนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ก่อนนะก็คือโหมดตรงนี้จะเป็นโหมดออนไลน์นะครับสตาร์ทไปคือแล้วก็มีท่าเต้นตัวละครต่างๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นผู้เล่นในเกมเนาะก็เดี๋ยวรอตรงล็อบบี้สักแป๊บนึงนะครับมีท่านั่งมีท่าเต้นต่างๆที่เราสามารถทำได้แบบนี้นะครับท่าทางต่างๆแหละคือมีเยอะนะเน่เน่เห็นไหมท่ามันตลกเดียคือกราฟิกในเกมเนี้ยมันจอกแนวโพลีกอนหรือว่ากราฟิกแบบเนี้ยคือฝรั่งเขาชอบแนวๆนี้นะครับตัวละครข้อเสียก็คือมันจะแบบวิ่งแข็งๆหน่อยหรือมีปัญหาเรื่องแบบการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ที่ดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ส่วนตัวที่ผมลองนะมีท่าหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับคือท่านี้มันจะกระแทกไปไหนวะดูแค่นี้พอมันตลกโคตรเลยนะท่านี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะกระแทกกระแทกไหนกระแทกกระแทกจะเอาฮาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวรอนะครับรอแป๊บนึงรอผู้เล่นในเกมนั่นแหละที่เป็นล็อบบี้ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวตัวระบบจะส่งเข้าสู่เกมโอเคมาแล้วนะครับข้างหน้ามันจะเป็นตัวแมปที่เราจะไปนะครับคือเกมเนี้ยเขาจะให้เราทิ้งดิ่งลงไปนะประมาณว่าเลือกจุดลงดีๆอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถคราฟของเหมือนพวกไม่ใช่คราฟของนี่สร้างของเหมือนพวก Fortnite อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเราทิ้งดิ่งมาแถวๆนี้ก่อนปึ๊บมีอะไรผมมองเนี่ยโอ้โหมีพยาบาลมีปืนนี่จริงๆพวกของอะไรแบบนี้เราสามารถตีพวกทุบกำแพงบ้านอะไรแบบนี้ได้คือ1เราจะได้อะไรได้วัสดุนะครับเนี่ยตีไปวัสดุตรงนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยดูด้านขวาล่างตรงนี้จะมีรูปค้อนอยู่นะครับก็คือสร้างพวกกำแพงแบบเนี้ยวิ่งสร้างหรือสร้างบันไดนะครับเราต้องหาพวกวัสดุมาสร้างนั่นเองนี่ไงล่ะยังไงแล้วเราก็มาอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวหาอาวุธปืนก่อนเรามี AK แค่กระบอกเดียวเขาอยู่ไหนกันเขาแม่งโดนยิงตกโดนยิงตกนี่ไงเขาอยู่นี่คือการเคลื่อนไหวมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแตกไปเด้ช่วงนี้ต้องบอกก็มาดิคัพเลยเนี่ยตลกอ่ะมาละมาละละไอเคพี่หน่อยชุดแบบไอ้นี่ด้วยนะครับเป็นชุดแบบเป็นตัวละครแบบที่แบบสูงขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งนะเดี๋ยวใช้พยาบาลกันก็ใช้กันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บพยาบาลเพิ่มเติมนะครับขอพยาบาลหน่อยพยาบาลหน่อยโอเคพยาบาลหน่อยที่เหลือปืนเราเอาแค่นี้พอเนาะเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะนะคือใน1แมปหรือ1การเล่นนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ7นาทีนะไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยที่ผมสร้างเมื่อกี้เดี๋ยวเราตามหาผู้เล่นอื่นๆในสถานที่ที่เราอยู่นะครับจริงก็จะมีพวกบาเรียที่เป็นฝุ่นบีบเข้ามาด้วยเหมือนกันนะม้าตรงนี้เราสามารถขี่ได้แต่ไม่รู้จะขี่ไปเพื่ออะไรแม่งเมืองเล็กมากไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยมีคนยิงผมผมโดนจากไหนเนี่ยนั่นไงโอ้โหแต่ว่าเราสามารถกระโดดกลับมาได้อีกรอบนึงนะครับนี่กำลังจะเทสไม้ท่านผู้ชมได้ดูเลยมายิงผมเฉยเลยปืนก่อนเสียหลักเลยนะครับยิงผมเฉยคือมันสามารถฟื้นได้รอบนึงนะแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงเราไม่สามารถฟื้นได้แล้วโดนข้างหน้าโดนมาโอเคโดนไปเดี๋ยวหาของเอ้ยมีสีทองด้วยก็คือไม้โอเคเดี๋ยวต้องหาผู้เล่นดีๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนกันโอ้โหแสงพี่จ้าๆไปไหนฟะเนี่ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงไม่แตกด้วยนะไม่แตกครับ
แตกไปเด้สร้างไรนักหนาเพศเลยคนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ที่1หรือเปล่าเนาะเนาะเราจะที่1มาอวดกันคือมันไม่ได้เชิง Battle Royale แบบจ๋าๆนะเพราะว่ามันตายแล้วมันสามารถกลับมาได้อีกรอบหนึ่งเหมือนมีประมาณว่ามี2ชีวิตอะครับโอ้ยโดน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 โอ้โหแตกครับในที่2นะนี่ก็คือจบแล้วก็คือมันไม่มีรอบ2นะครับไม่มีรอบ3แล้วมีแค่2รอบนะเออแบบนี้เราก็ต้องออกแล้วโอเคเราไปดูเกมเพลย์มาคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูโหมดอื่นกันบ้างนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างอย่างเช่นโหมดอันนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะ Play with Friend ตรงนี้นะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนได้ยังไงบ้างก็กดสตาร์ทไปเลยนะมันจะมีให้เรา2โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดสร้างแล้วก็โหมดจอยคืออย่างแรกเลยทุกท่านที่จะเล่นกับเพื่อนนะให้กดสร้างชื่ออย่างเช่นผมจะสร้างชื่อห้องว่าชื่อช่องว่าเจมินดี้นะครับก็ชื่อห้องก็เจมินดี้เหมือนกันนะแล้วกดสร้างตรงนี้ไปคือกดสร้างไปแล้วก็เดี๋ยวเวลาเพื่อนจะจอยนะครับก็บอกชื่อห้องเพื่อนไปอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถจอยเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองเอออันนี้ก็จะเป็นแบบโหมดการเล่นแบบง่ายๆนะครับส่วนนี้โหมดดูโอสควอทไม่เปิดนะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เราสามารถเข้าไปแบบสร้างสิ่งก่อสร้างได้แล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกล่ะสามารถทดลองอาวุธปืนต่างๆได้นี่ครับก็คือกระโดดไปเลยไม่ได้มีปัญหาการตายใดๆทั้งสิ้นนะรถไฟก็วิ่งเนาะคือโหมดนี้เราทำอะไรได้อิสระอยู่แล้วนะคือพี่จะสร้างอะไรก็สร้างเลยหาพื้นที่วางให้ได้แค่นั้นแหละเนี่ยผมอย่างเช่นผมจะสร้างแบบFortnite ที่เขาเล่นๆกันใช่ไหมก็คือเขาทำแบบนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาคือโหมดเนี้ยมันไม่ได้ใช้พวกไม้อะไรแบบเลยเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เราสร้างได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเล่นปกติที่ผมเข้าไปเล่นออนไลน์เมื่อกี้มันจะใช้ของค่อนข้างจำกัดนั่นเองเออใช่ไหมคือโหมดการเล่นมีเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับมีเยอะจริงๆนี่ครับโอ้โอ้แล้วก็โดดลงไปตายไหมเดี๋ยวมาดูกันไม่ตายนะครับแล้วก็สร้างได้อีกอันหนึ่งม้าก็ขี่ได้คือผมยังไม่ได้เทสม้าให้ดูแบบจริงจังเลยใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้พอขึ้นม้าปุ๊บเราจะลงไปยิงแล้วก็กดลืมนะครับลืมปุ่มแล้วก็โดนยิงตายเนี่ยคือแมปมันไม่ได้ใหญ่นะแต่พี่เอาม้ามาเพื่ออะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองวิ่งบนรางรถไฟดูนะครับเหมือนว่างอ่ะตามรถไฟดูม้าผมจะเร็วกว่าพี่โอ้ม้าตกดูม้าเลยไม่รีม้าให้ด้วยนะมันเป็นบางเกมนะเราตกแบบเนี้ยเราจะรีม้ารีรถอะไรให้ใหม่แต่เล่นม้าคายแบบเนี้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะคือก่อนหน้านี้มันไม่มีแบบเนี้ยคือไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นโหมดคร่าวๆนะไว้สร้างเฉยๆไม่ได้มีอะไรโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูโหมดอื่นกันบ้างนะครับอันเนี้ยจะเป็นอีกโหมดนึงคล้ายๆโหมดเมื่อกี้แต่ว่าเราสามารถกำหนดพวกผู้เล่นหรือเวลาในเกมได้นั่นเองนะตรงนี้เอ้มันมีออปชันตรงนี้ด้วยผมลืมบอกนะเราสามารถปรับพวกกราฟิกภายในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นโลเวลี่โลโลมีเดียมไฮแล้วก็อันต้านะครับมีอันต้าโลด้วยเนาะลองปรับกันดูนะครับไหวแค่ไหนอะไรยังไงเนาะตรงนี้เดี๋ยวไปดูโหมดนี้จะเป็นการเล่นแบบโหมดเมื่อกี้แต่จะมีพวกบอทเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คือประมาณว่าเราเล่นกับบอทนั่นแหละทิ้งดิ่งไปไกลๆเลยไปเห็นป่ะมีบอททิ้งดิ่งมาเออมันค่อนข้างฮาดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาอาวุธปืนก่อนเก็บเลยแต่จริงๆอ่ะที่ตัวเราจะบอกว่ามันมีทุกปืนอยู่แล้วนะครับหมดเนี้ยง่ายๆก็คือเหมือนมาลองเล่นกับบอทอ่ะฝึกฝีมือเพราะว่าการยิงหรือการควบคุมการคอนโทรลอะไรแบบนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงเนี่ยเห็นปะเก็บหมดครับเก็บหมดบอทนี่ผมเก่งมากกับบอทนี่ผมเก่งมากนะครับโอเคเนี่ยคร่าวๆมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหตายได้น่าเกลียดมากตายได้น่าเกลียดมากโอเคเดี๋ยวเราออกแล้วกันคือเทสได้ดูนิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นเกมเพลย์กันมาแล้วอ
โหมดถัดมาก็จะเป็นโหมดออฟไลน์โหมดสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือที่น้องๆถามว่าพี่มีเกมออฟไลน์ไหมหรือว่ามีโหมดเกมไหนที่มีโหมดออฟไลน์บ้างเนาะคือเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยคือมันเขียนโหมดออฟไลน์มาแล้วแต่ผมไม่ได้ลองเปิดเน็ตนะเอ้ยลองปิดเน็ตนะเดี๋ยวต้องลองเทสอีกรอบนึงนะครับว่าปิดเน็ตแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้โหมดนี้เล่นเหมือนโหมดออนไลน์ทุกอย่างแต่ภายในเกมที่เราเจอณตอนนี้จะเป็นบอทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนว่ามีของหรือเปล่าปึ๊บ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 โอ้โหพระเจ้าคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเนี่ยบอทฆ่ากับบอทนะครับบอท616ฆ่าบอท503ตลกตลกตลกแท้โอ้โหโดนบอทยิงครับโดนบอทยิงโดนบอทยิงน่ะก็เทสให้ดูคร่าวๆเท่านี้นะครับโหมดเล่นกับบอทเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกตัวละครภายในเกมนะครับว่ามีตัวละครหลายบ้างเช่นสเลคเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือมีค่อนข้างหลากหลายตัวที่เราเล่นอยู่จะเป็นตัวฟรีเนาะคือทุกคนจะมีตัวฟรีเหมือนกันหมดที่เหลือแล้วก็เก็บเงินซื้อนะเก็บเงินได้จากไหนก็คือได้จากการเข้าไปเล่นในแต่ละแมตช์นั่นเองเนี่ยคือมีหลายยุคนะครับอวตารก็มาใช่มั้ยเอเลี่ยนก็มานะมีประเภทที่เป็นโรบอทด้วยนะมีสกินตัวละครด้วยแต่ว่าจะเป็นสกินตัวแรกนะแค่เปลี่ยนสีแหละไม่ได้มีอะไรมากมายนะไม่ได้ทำชุดอะไรเวอร์วังเนาะมีหมวกเนี่ยคริสต์มาสก็มานะแล้วไม่ใส่หมวกผู้หญิงได้ด้วยเหรอดูเกียนไปป่ะเลยก็มีหลายอย่างนะครับต่อมาก็จะเป็นที่ขุดนั่นแหละพิกแอ็กยังมีเป็นขวานด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นม้านะครับแต่ผมว่ามันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ตรงม้าเนี่ยแม่งไม่ได้ขี่อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ไกลอะไรมากมายเนาะแมปก็นิดเดียวโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ